่ะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ Commerce Park มันคืออะไรคะ Commerce Park ก็คือจะมาเล่นน้ำกันในนี้แต่ข้างในคงไม่ได้ถ่ายอะไรมากเนาะนิดๆหน่อยค่ะค่าเข้าเท่าไหร่เอ่ยค่าเข้า35ต่อคน Single Entry เอามีเซนเดเทิร์นแล้วก็ถ้ามี AA ก็ลดไป 20% เนาะจ้ะไปนี่คือข้างในก็คือเข้าไปซื้อตั๋วตรงนั้นนะคะนี่คือแผนที่นะคะมีอะไรบ้างสระน้ำเป็นเทอร์โมมาเลยเนาะอุ่นอ๋อมีนี่นี่สไลเดอร์ยักษ์ไม่มันเป็นอันนี้ซัพพลายพูเซอร์พายใช่ไหมแร่เซอร์พายแล้วก็มีน้ำเทอราปีแล้วนู่นนี่นั่นเฮกโกโนอะไรก็ไม่รู้เฮกโกเตอร์เรนโบว์คัสเก็ตใหญ่อยู่แล้วเนี่ยว่าจะไปสปาค่ะไปเริ่มที่อะไรอควาเทอราปีดีกว่าฮะฮะอันนี้เป็นโฟมเต่านะคะเขาก็จะมีน้ำสไลด์อย่างนี้ถ่ายมาแล้วเพื่อนมาแล้วเห็นไหมไลฟ์สนุกไหมสนุกนะสนุกนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์ใหญ่อลังการมากเมื่อกี้เราไปลองไอ้ตัวนี้มาจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเรือยางนะแล้วก็หมุนลงมาจากนู้นแต่เราเล่นอเล็กตรงนู้นเพราะเรากลัวส่วนอันเนี้ยไม่กล้าเออกลัวเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงคือไม่มีใครลงอ่ะแถวเริ่มยาวแล้วเป็นไงสนุกมั้ยสนุกดิโอยอันนี้เราขอบายเพราะเมื่อกี้เห็นคนตัวสูงแล้วแบบขาฟาดนู่นนี่นั่นด้วยกลัวแล้วไปแช่น้ำกันต่อดีกว่าไปแล้วไปแช่เป็นคนแก่อันนี้เรามาลงบ่อเหมือนเป็นบ่อผู้ใหญ่อุณหภูมิที่36-39องศาแล้วก็มีไอ้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบเทอราปีใช่ป่ะอะควาเทอราปีเดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบนวดอะมาสั่นแล้วก็เอาไปไว้ที่หลังเออต้องมาเสียทางค่านวดค่ะไม่ต้องคิดเป็นอดีตคิดเป็นรอบอันนี้เป็นน้ำตกดีไหมก็ดีดีนะอะไรอยู่ปวดหัวแบบขับรถมาปวดหัวมากนะเข้าใจเครื่องนี้นวดก็เห็นได้ที่เป็นนวดกล้ามๆอย่างเงี้ยขยับอันนี้เราลองขยับเข้าไปออกไปหน่อยจะได้เห็นวิวมันจริงๆมันเป็นป่าสวยงามมากนะแล้วก็เป็นคูหลายอันใช่ไหมแต่เราพยายามเลือกที่ที่มันแบบไม่มีคนจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขานะคะนี่เดินเข้าภูที่เขาว่าน้อยที่สุดอย่างนี้ก็คือ42องศาใช่ไหมดีมากฮะโอ้โหดีมากโอ้ยน้ำเร็วอะไรนะกังวลอะไรม้าเหรอผมมาแต่อย่าตกใจนะคะที่บางครั้งจะเห็นน้องเพลินเหมือนคิวพีเพราะนางคือคิวพีดีถ่ายรูปให้หน่อยดิถ่ายแบบไม่ติดเป็นไงบ้างก็ดีถือว่าคุ้มค่าเพราะว่ามัน35ดอลต่อ2คนใช่ไหมแต่เราใช้บัตร AA ลดไป 20% มันก็เหลือ50 35ต่อคน35ต่อคนไงก็คือ70ใช่ไหมแต่ลด 20% เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้50หน่อยๆแต่แล้วเราก็คือไปเล่นทุกอย่างเลยยกเว้นอีเรือยางอันใหญ่เพราะเรากลัวถ้าใครแวะมาที่นี่ก็มาให้ครบมาลองเล่นครบบ่อทุกสไลเดอร์นะคะคิดว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงจริงๆถ้าเราแบบไม่ได้ชอบแช่น้ำมากเอาแค่สบายๆชั่วโมงนึงก็น่าจะพอเพราะมันบ่อมันควรจะแช่ในบ่อประมาณ15นาทีต่อบ่อก็พอแล้วก็ขึ้นมาพักก็ประมาณนี้นะแค่นี้เราก็จะไปแช่บ่อแล้วก็สักพักนึงแล้วก็จะกลับละไปพักผ่อนตามอัธยาศัยไปยังจะเล่นต่อทุ่มเลยนะจะเล่นครบทุ่ม